สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับโหนผินโยผ่าดวงเมืองปี67จับตาการเปลี่ยนแปลงรุนแรงดร.ผินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้ทำนายสถานการณ์ทางการเมืองในปี67ว่าดวงเมืองจะอายุครบ242ปีในวันที่21เมษายน2567และจะมีอายุย่าง243ปีหวั่นว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รุนแรงคล้ายกับการปฏิวัติ19กันยายน2549มีความเป็นไปได้ตั้งแต่กันยายน2567ถึงพฤษภาคม2568จากการพยากรณ์ดวงเมืองโดยอาศัยดาวหลักที่สำคัญทางโหราศาสตร์ก็คือดาวพฤหัสบดีดาวพระเสาร์ดาวพระราหูนั้นพบว่าการโคจรของดาวพฤหัสบดีในปี2567วันที่1มกราคม2567เวลา 00:00 นจะโคจรเดินหน้าอยู่ในราศีเมษวงเล็บกลุ่มดาวแกะจากนั้นจะโคจรเดินหน้าไปทางทิศตะวันออกเรื่อยๆจนถึงวันที่30เมษายน2567เวลา 12:45 นจึงจะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภวงเล็บกลุ่มดาวโคและจะโคจรเดินหน้าไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2567จึงจะเปลี่ยนวิถีการโคจรเป็นถอยหลังไปทางทิศตะวันตกเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันสิ้นปีจะโคจรถอยหลังอยู่ในราศีพฤษภจนถึง13พฤษภาคม2568ก่อนจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนตอนนี้อายุดวงเมืองจะครบ242ปีในวันที่21เมษายน2567ซึ่งดาวพฤหัสบดีโคจรเดินหน้าอยู่ในราศีเมษภพที่1ของดวงเมืองอยู่ไปจนกระทั่งถึงวันที่30เมษายน2567ซึ่งในช่วงนี้ดาวพฤหัสบดียังเป็นกาลกิณีจรจึงให้ความยุ่งยากตามความหมายของดาวก็คือจะให้ผลร้ายให้โทษทางด้านกฎหมายศีลธรรมโดยเกิดการใช้กฎหมายห้ามหันกันหรือที่เรียกว่านิติสงครามใช้กฎหมายใช้ศาลเป็นเครื่องมือมากันแกล้งทำลายล้างกันชิงไหวชิงพริบช่วงชิงผลประโยชน์เป็นการใช้กฎหมายเพื่อมาเล่นงานฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้เกิดความเสียหายอ่อนแอลงนักโหราศาสตร์ชื่อดังเจาะดวงเมืองปี2567คนไทยเตรียมตัวแฮปปี้อาจารย์บุษรินทร์ปัทมาคมนักโหราศาสตร์ชื่อดังเจาะดวงเมืองวิเคราะห์ดวงดาวโคจรนับทักษาจรเอ็กซเรย์ปีงูใหญ่ให้ละเอียดยิบอาจารย์บุษรินทร์กล่าวว่าปี2566ที่ผ่านมาดวงเมืองอายุย่าง242ปีถือว่าเป็นปีที่ดวงเมืองนั้นตกมากเพราะดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวพระเคราะห์หลักดวงที่1เป็นกาลกิณีจรทับลักษณ์ด้วยในปี2567ดวงเมืองอายุย่าง243ปีดาวพฤหัสบดีจะเปลี่ยนจากกาลกิณีจรเป็นมนตรีจรทับลักษณ์ก็จะเปลี่ยนภูมิไปฉะนั้นตอนต้นปียังยุ่งยากอยู่เพราะว่ายังไม่ผ่านปีที่242โดยในวันที่21เมษายน2567อายุดวงเมืองจะย่าง243ปีจะเปลี่ยนภูมิทำให้บ้านเมืองเรานั้นขยับดีขึ้นไปอีกซึ่งจริงๆดวงเมืองดีตั้งแต่ราหูย้ายเข้าสู่ราศีมีนตั้งแต่17ตุลาคม2566เรื่องร้ายๆที่เคยเกิดขึ้นอย่างนึกไม่ถึงก็จะหมดสิ้นไปเรื่องปฏิวัติรัฐประหารก็แทบจะไม่ต้องนึกถึงเลยแต่ยังไม่ดีแท้ซึ่งจะดีแท้หลังจากวันเกิดเมืองคือ21เมษายน2567เป็นต้นไปตอนอายุดวงเมืองย่าง243ปีเมื่อนับทักษาจรจะตกภูมิดาวพฤหัสบดีเป็นมนตรีจรซึ่งมนตรีเข้าเรือนกระดุมพระอีกก็จะดวงดีขึ้นเรียกว่าดาวพฤหัสให้คุณให้เรือนกระดุมพระซึ่งเรือนกระดุมพระหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือหลักทรัพย์โหนวสุทำนายดวงเมืองปี2567ดวงการเมืองเศรษฐกิจ
ในด้านของการเมืองในปี2567การเมืองในช่วงต้นปีถือว่ายังเป็นช่วงที่มีความขัดแย้งสูงรัฐบาลจะโดนฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนั้นจ้องจับผิดเพื่อใช้ในการโจมตีและบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลตลอดเพราะรัฐบาลที่ยังไม่สามารถสร้างผลงานตามที่หาเสียงออกมาได้ทั้งหมดนั้นส่งผลทำให้ช่วงต้นปี3เดือนแรกภาพลักษณ์การทำงานของรัฐบาลไม่ดีและไม่เป็นที่ถูกใจของประชาชนมากนักแต่ที่รัฐบาลต้องระวังก็คือข่าวลือข่าวปลอมและการสื่อสารที่ผิดพลาดจะทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลแย่มากกว่าเดิมในเรื่องของอุบัติเหตุภัยพิบัติและอาชญากรรมที่ต้องระวังในปี2567เนื่องจากปี2567เป็นปีที่ดาวพุธโคจรเสียและราหูอยู่ในมุมวินาศของดวงเมืองทำมุมสัมพันธ์กับดาวพุธศุกร์และราหูเดิมจะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยเรือเครื่องบินหรือยานพาหนะประเภทอื่นๆที่ไม่ได้อยู่บนบกเช่นโป๊ะล่มเรือข้ามฟากเรือท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวล่มมีผู้เสียชีวิตหรือมีเหตุเครื่องบินขัดข้องหรือสภาพอากาศไม่ดีเกิดเหตุแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยในจังหวัดที่อยู่ใกล้กับภูเขาติดริมน้ำและใกล้กับทะเลเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้านหรือจังหวัดแถบชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกส่งผลทำให้ถนนอาคารและเขื่อนอาจจะได้รับความเสียหายสินแสดังทำนายดวงเมืองปี67ชี้ปีแห่งมังกรไฟสถานการณ์บ้านเมืองขัดแย้งรุนแรงอาจารย์ชนทัศน์พฤทัยพ่องสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ทำนายดวงเมืองปี2567ว่าในปี2567เป็นปีแห่งมังกรไฟบรรลัยกันอาละวาดถล่มดวงเมืองปี67ปี67นี้จึงต้องเตือนให้ระมัดระวังสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจในปีปะทะ21เมษายน2325ปีขานธาตุน้ำกับปี2567ปีมังกรไฟบรรลัยกันในสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงของสถานการณ์บ้านเมืององค์กรราชการวงการสงศาสนาวงการบันเทิงเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันล่มสลายปะทุความรุนแรงสร้างความแตกแยกวงการการเมืองที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งเหตุให้เกิดคดีความซึ่งถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ใช่ปีชงหรือปีที่ปะทะแต่เป็นปีที่มีผลกระทบที่จะสร้างความรุนแรงสร้างความโกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกปี2567เป็นปีที่ยังคงเป็นมรสุมสำหรับประเทศไทยซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน66ต่อเนื่องปีพ.ศ. 2567และปีของดวงเมืองก็คือวันที่21เมษายน2325เวลา 6:54 นาทีปัญหาต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศที่จะก่อให้เกิดการปะทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งพรรคการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้ของอสุรกายวิญญาณชั่วร้ายซาตานร้ายไม่ว่าจะเป็นปีขานของปี2325และปีมะโรง2567